หลังเวทีราชดำเนินเลยครับนี่เด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์วันนี้เป็นเทรนเนอร์หัวหน้าคณะไปแล้วหัวหน้าคณะอะไรใช่ไหมผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยนะฮะทั้งหมดชื่ออะไรครับผมสิริมงคลครับสิริมงคลลูกพ่อเชียงขวัญครับซ้อมต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ย115โอ้ทำไมดูตัวใหญ่จังนี่กำลัง stretching กล้ามเนื้อครับตอนแรกผมนึกว่าผมพามาแล้วแล้วก็ลื่นไม่ตัดตัวตัวก่อนอีกเส้นอีกเส้นนี้ช่วยอะไรครับเด็กเชียงขวัญผมคลายช่วยกล้ามตุ้มกล้ามเนื้อเด็กเชียงขวัญจะกลับมาต่อยป่ะเนี่ยไม่ไหวแล้วเอ้ยแหมอายุแค่30เองลดแขนครับลดแขนพ่อแม่ครับเดี๋ยวจะกลับต่อครับนะครับนะครับครับเป็นเทรนเนอร์เองเลยเหรออยู่นู่นซ้อมอ่ะฮะรอเป้าอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมเดี๋ยวบุกไปนู่นเลยเชียงขวัญเลยพี่มาเชียร์นี่ชนะแน่นอน